ท่านที่รักครับไม่ว่าชีวิตของเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่หรือเลวร้ายแค่ไหนเราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าชีวิตนี้เราจะยอมแพ้ไม่ได้ครับในฐานะผมเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผมยอมรับว่าตัวเองก็เคยรู้สึกท้อแท้และเคยคิดจะยอมแพ้กับชีวิตอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่เพราะอะไรน่ะเหรอผมจึงสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนหยัดสู้ต่อไปนั่นเป็นเพราะผมรู้ว่าการจมปลักอยู่กับความเศร้าความสิ้นหวังหรือการก้มหน้ายอมรับกับความล้มเหลวของชีวิตไม่ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราดีขึ้นมาเลยครับชีวิตของพวกเรานะครับมีทางเลือกมากมายแต่การยอมแพ้จะไม่ใช่หนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนท่านลองคิดดูนะครับเพราะว่าหากเรายอมแพ้หรือคิดจะใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้แพ้ชีวิตของเราก็คงไม่เหลืออะไรนอกจากนั้นเรายังต้องมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ความทรมานไปอีกนานแสนนานเพราะความย่ำแย่ในชีวิตจะไม่มีวันจากเราไปไหนจนกว่าเราจะเป็นคนก้าวข้ามมันด้วยสองเท้าของเราเองนะครับในความจริงแล้วผมว่ามันคงไม่มีสถานการณ์ใดๆในชีวิตที่จะเลวร้ายเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถยอมรับหรือยืนหยัดต่อสู้เผชิญหน้ากับมันได้ท่านที่รักครับลองหันมองไปรอบข้างของคุณสิครับแล้วคุณจะพบว่ามีผู้คนมากมายบนโลกนี้ต้องพบเจออุปสรรคปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตที่เลวร้ายยิ่งกว่าคุณหลายเท่าแต่ทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่คิดที่จะยอมแพ้กับชีวิตผมว่านะครับบางทีความแตกต่างของคนเราอาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจในชีวิตและความเข้มแข็งของจิตใจเท่านั้นก็เป็นไปได้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถเข้าใจว่าทำไมสถานการณ์ย่ำแย่ต่างๆจึงได้เกิดขึ้นกับคุณและถ้าคุณสามารถยอมรับและยืนหยัดต่อสู้มันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งผมก็อยากจะถามว่าคุณยังจะรู้สึกอยากจะยอมแพ้กับชีวิตของคุณอยู่หรือไม่แน่นอนครับคุณจะไม่มีวันรู้สึกอย่างนั้นอย่างแน่นอนหากว่าวันนี้คุณกำลังรู้สึกท้อแท้หรืออ่อนแอกับชีวิตผมอยากให้ท่านลองเปิดคลิปนี้ฟังหลายๆรอบนะครับแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เรามีศักยภาพมากมายแท้จริงแล้ววันนี้เราสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์ท่านที่รักครับวันนี้เรายังมีคนที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องดูแลคนรอบข้างของเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการยอมแพ้ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับ